่าวันนี้นะคะอยู่หลังบ้านนะคะจะพาเพื่อนๆไปเก็บมะยมฝรั่งนะคะไม่ได้กินนานเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูเชอร์รี่หลังบ้านด้วยนะคะตอนนี้ไม่มีเหลือสักลูกเดียวเลยนะคะมาดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะกับต้นเชอร์รี่ของเรานะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะหลังบ้านเนาะเมื่อวานนะคะมิวก็ทำความสะอาดเนาะทั้งข้างในบ้านทั้งข้างนอกบ้านนะคะอันนี้ตะกร้าเก็บเห็ดดูดอกไม้มันตกเต็มเลยคือมันแห้งนะคะเห็นไหมเนี่ยไปจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูถั่วหวานก่อนนะไอ้ถั่วลันเตานะคะว่ามันขึ้นไหมนี่อัปเดตนะคะนี่เด้อไหนวะนี่นะหลังบ้านเอ้ยมันขึ้นเยอะแล้วดิเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ด้วยผักมิวไม่เห็นขึ้นเลยนะขึ้นแค่นิดเดียวนะมิวไม่ได้ดูแลเลยก็นี่สภาพอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ป่านะคะก็ยังมีเหลืออยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปเลยดีกว่าสุกแล้วมีเยอะอยู่นะอุ้ยดูฝั่งนี้ไม่รู้มันขึ้นมาจากไหนเยอะแยะเต็มเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้คือของมันหมดเลยอะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะเป็นต้นเชอร์รี่หลังบ้านเนาะตอนนี้นะคะไม่มีลูกเชอร์รี่เลยนะคะตอนแรกมันมีเยอะมากเลยนะคะก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่มาดูตอนนี้นะคือไม่มีเหลือเลยนกมากินหมดนะคะปีนี้คงไม่ได้เก็บเชอร์รี่หลังบ้านให้เพื่อนๆได้กินกันดูเห็นไหมมันหลุดออกหมดเลยนะมันหลุดเต็มเลยเนี่ยลูกมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยจะเหี่ยวตายนะคะมิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านกมากินหรือว่าอะไรเห็นไหมเนี่ยดูสภาพนี่นะคะเพื่อนๆค่ะคือสภาพลูกเชอร์รี่ของเราเนาะมันจะเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนไม่ใช่นกกินนะคะอยู่มันก็เป็นแบบนี้เลยอะคือตอนนี้ไม่มีเหลือเลยสักลูกเลยเห็นไหมคือว่างเปล่ามากว่างเปล่าค่ะมาเก็บกันนะคะคือตอนนี้ฝนมันตกใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่นะเนี่ยเห็นไหมใบมันนะคะเรามาเก็บกันเลยบางลูกมันก็เป็นสีดำนะเนี่ยมือไม่ได้ทาครีมเหี่ยวมากเลยเพราะว่าล้างมือบ่อยอะไรเงี้ยเวลาเข้าห้องน้ำเลยนะมาเก็บกันปีนี้นะไม่ค่อยได้กินเลยเนี่ยปีนี้ไม่ได้กินเก็บกินสดๆดีกว่าไหมว้าวนี่นะจ๊ะเพราะว่ามันเริ่มสุกแล้วไงนี่นะจ๊ะนี่มะยมฝรั่งกรังกรังกรังกอสเบอรี่เปรี้ยวๆหวานๆ นะภาษาเขมรก็จูๆแอมแอมจูๆแอมแอมก็คือเหมือนเปรี้ยวๆหวานๆจูๆก็คือเปรี้ยวนั่นเองนะคะนี่กินสดๆเปรี้ยวมากอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ป่านะมันจะมีกลิ่นหอมมากเลยอุ้ยมันจะหอมกว่าสตรอเบอรี่ที่เราปลูกอ่ะอ
จิ้มกับน้ำพริกอร่อยมากขี้แตกนะเพื่อนบ้านเขาบอกว่านิพาส่วนมากคนที่นี่นะจะเรียกชื่อจริงนะคะชื่อหมิวชื่อนิพาเนาะเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยผลไม้บ้านฉันนะมันสุกแล้วไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ลูกสีแดงเขาเรียกว่าอะไรว่าเรดเคอร์เรนต์เออมันสุกแล้วบอกว่ารีบมาเก็บหน้าอะไรเงี้ยไม่กลับว่าเดี๋ยวสักประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะสุกแล้วจะให้มิวไปเก็บมาทำคลิปอะไรเงี้ยนะคะมาดูมันแก่ดกมากแดงเต็มต้นนะดูต้นรูบับของเรานะคะมันบานเยอะมากเลยกินไม่ทันหรอกหรือว่าเห็นกบอยู่ด้วยนะคะตัวนี้ไหนอะตอนตัดหญ้าเจอตัวใหญ่มากเมื่อวานน้องสาวมิกะมาเขาอยากเจอเขาอยากเจอกบนะคะพอเรามาเปิดหาไม่เจอนะคะเนี่ยมันอยู่ใต้นี่แหละไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนดอกแต่ตัวใหญ่มากกบเห็นไหมแอปเปิลนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหลังบ้านนะคะตอนแรกอะแอปเปิ้ลนะมันข้ามไปบ้านหมิวเลยเนาะแต่เขาตัดออกนะคะมันก็เหลือประมาณเนี้ยเห็นไหมมันยังไม่สุกเลยหมิวแอบมาขโมยกินแล้วนะเนี่ยมันยังไม่สุกนะคะเต็มต้นอยู่มันยื่นออกมาเนี่ยขโมยแอปเปิ้ลเพื่อนบ้านเดี๋ยวจะกัดให้ดูโอ้ยอันนี้มันเน่าแล้วไม่เอาหรอกมันเยอะเกินเขาไม่กินหรอกเพราะว่าเป็นชายโสดอะเนาะดูนะเอาไปแค่ลูกเดียวมาค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็ไปช็อปร้านไทยมานะคะวันนี้หมดไปทั้งหมดเลยนะไปประมาณ180ยูโรนะคะก็ไปร้านดิฮาก็ปาด้วยนะคะไปซื้อพวกเนื้อไก่อะไรเงี้ยมาแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟิตไว้นะคะว่าในช่องฟิตเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะอาหารไม่มีอะไรเหลือเลยน้ำปลาทิพรสนะคะอันนี้ขวดละประมาณเกือบ100นะจะประมาณ80บาทนะทิพรสก็ไปได้ของมาเยอะนะทางร้านไทยร้านฝรั่งนะเอาเดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาของเนี้ยเข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็เข้าช่องแช่แข็งนะคะนี่มาค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะมาทำความสะอาดท้องปลาแซลมอนนะไปซื้อมา1โลนะคะก็คือ3ยูโรนั่นเองนะจ๊ะที่ฟินแลนด์นะเวลาล้างจานเขาใช้นี่เลยนะคะแปรงแบบนี้นะคะเนี่ยนี่ไปได้มาหรือว่าจะทำขนมจีนนะนี่นะคะแบบสดๆเลยนะจ๊ะเยอะมากในตลาดนัดตุรกูนะคะที่ไปซื้อมาเนาะเดี๋ยวจะมาล้างได้เยอะอยู่นะเห็นไหมเนี่ยสดๆท้องปลาแซลมอนนะคะนี่สวยๆล้างเอาเมือกออกหรือว่าจะเอาไปต้มแล้วจะเอามาปั่นนะคะจะทำน้ำยากะทิขนมจีนยังไม่เคยลองทำนะจะลองทำดูนะเนี่ยครั้งแรกค่ะล้างก่อนเมือกมันเนาะหนึ่งแพ็คนะคะรอบนี้พลาดรอบที่แล้วซื้อมาจริงๆหมดเลยเหลืออีกประมาณหนึ่งถุงนะคะหนึ่งแพ็คอะหนึ่งแพ็คเดี๋ยวนี้ก็จะกินหมดปุ๊บเดี๋ยวรอบหน้าจะไปซื้ออีกนะคะเอาไว้กินตอนช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้าหนาวปุ๊บก็หาอะไรกินยากนะคะก็ต้องแช่แข็งไว้พวกเห็ดพวกอะไรเหมือนกัน
เห็ดยังไม่ได้แช่เลยนะคะปีนี้มิวกินหมด ที่ไปเก็บมานี่คือทำกับข้าวหมดแล้วนี่นะคะก็คือแกงเห็ดของมิวนะคะที่มิวทำไปหม้อหนึ่งเนาะเหลือแค่นี้นะคะนี่กินกับหมดแล้วนะคะมิกะชิมไปบอกว่าอร่อยนะคะนี่นะอันนี้ก็จะเอาไว้กินพรุ่งนี้เนาะวันนี้กินเมื่อตอนเย็นแล้วนะคะกินแล้วเนาะเห็นจ้ะมิกะกินเมื่อวานนี่นะคะคือท้องปลาแซลมอนนะคะต้มสุกแล้วนะคะมิวก็จะเอามาปั่นนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะก็ปั่นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ใส่ลงไปละเอียดมากมันจะมีความมันๆนะคะเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าอยู่ทำนะคะก็จะใช้พริกแกงสำเร็จรูปนะคะที่เป็นพริกแกงแบบบ้านเราอะแล้วก็ทำน้ำยาไม่เคยทำเลยเนี่ยทำครั้งแรกนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือ1กิโลนะที่ซื้อมาได้ประมาณนี้แหละวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะนี่เนื้อปลาแซลมอนท้องมันนะคะท้องปลาแซลมอนเนาะก็จะประมาณนี้มันจะแบบมันๆ นะคะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ